สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี้อยู่กับผมก็ได้คุ้งกับเกมเฟดแกนออเดอร์กันนะครับก็อย่างที่ชื่อคลิปนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันกับอีเวนต์ใหม่ที่ไม่ใช่อีเวนต์ใหม่ต้องเรียกว่าอีเวนต์ที่วนกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมเฟดซีโร่นะที่จะเป็นรอบ2อ่ะผมยังเป็นสายที่พยายามจะเก็บตัวไปนะครับผมถามว่าผมสนตัวอิสคันดาร์มั้ยผมอยากจะเปิดตู้ขอไปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ลุงก้ามครับเพราะเราเสียไปกับอาร์เธอร์มา70แล้วแต่เราก็ไม่ได้อะไรการ์ด EMP 10ใบตัวทอง10ใบวันท้าไปตายลงล่างสุดเพชร30เมตรฉลองครบรอบ700วันผมเล่นมากี่วันแล้วนุ๊กแล้ววะเนี่ย675วันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพูดมาทำเพลงเราพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะเจ็บคอมาผมต้องลุ้นกันว่าผมจะตู้ไหนดีครับผมระหว่างโน้มโตดหรือพี่ก้ามของเราผมรู้สึกว่าผมรู้สึกปองกับตู้นี้มาแล้วครับผมรู้สึกเหมือนอาร์เธอร์ไม่ชอบผมอะตอนที่ผมมีมอนเด็กในตู้อยู่ในทีมผมหรือเปล่าแค่ผมมีมอนเด็กเองอาร์เธอร์ทำไมไม่ต้องกับลูกนี้โอเคมันจะให้สงบแล้วผมโดยพลังแห่งรอเอมเมอรอยเราจะเปิดตู้นี้ได้เออผมไม่คิดสองทีเปิดแบบไม่ให้เห็นจังหวะว่าเขาถามว่าอะไรในการเปิด10ทีมีโอกาสได้3โอกาสได้เซอร์เวนต์1ตัวและโอกาสได้4ดาว1ตัวเขาบอกให้นี่นะใบแรกที่ออกเซอร์แวนโอ้โอ้เดี๋ยวครับเตรียมมุดเหรอผมไม่อยากหันเตรียมมุดผมแค่คนเดียวนะเย้ได้ตัวพิกอัพหน้าตาผมนี่มีความสุขมากก็ดีผมได้ยืดเวลาคลิปเอาไว้ทำคลิปหน่อยว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะผมมีสองใบอ่ะใบที่สามใบที่4อีกแล้วเหรอผมว่าผมได้ครบแล้วครับ4ใบที่5ตัวที่5ว่าสวย4อีเยอะจังวะมี5อันแล้วนะเซอร์เวนต์1ตัวแล้วมี4อี4ใบอ่ะขนาดซัมเมอร์เซลมากเลยใบที่6 4อีชัวผมว่าใบที่7ก็เป็นเซอร์เวนต์มาดูคำทำนายผมกันมันหมุนเร็วอ่ะโถ่ยผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเกิดเราตอนหมุนกาชาถ้ามันหมุนเร็วมากนะครับผมเองวงลุงอ่ะอย่างเนี้ยเหมือนชาเงี้ยเซอร์แวนนานถูกมันจะมีช้ากระตุกนิดนึงความจริงนะผมเปิดหาฮีสึงุไม่ว่าไม่ก็ลุงพี่ก้ามผมไม่จะหาเดียมุนเลยแล้วก็ได้มาแล้วผมก็จะพยายามปั้นให้ถึงที่สุดนะครับผมแปดแล้วบอกว่าแปดมาทายกันไปที่9เป็นอะไรเซอร์แวนเซอร์แวนอันนี้เซอร์แวนดูแม่งเอ้ยมาสุดท้ายอ่ะผมว่า 4E ก็ได้นะ 4E มาทุกใบแหละอ้าวโอเคซาร์บันต์เซฟคิโอนักชิดันดิลมุตโตดิ騎士としてあなたに使いさせていただきますเซอร์แวนเซเบอร์ดิลมุตผมแปลจากความเข้าใจของผมนะไม่ใช่ภาษาที่ผิดเพี้ยนแต่เขาก็ฝากตัวด้วยน้อเราลองเรียนมุกกันแหละไปลองฝึกเรียนมุกกันก่อนนะแต่ไม่ตัวทั้งสักใบนึงแล้วกันเรียนมุกกับเรียนมุกมีทีมอีเวนต์ผมไว้ฟาร์มไม่ทีมผมเก็บไว้อันนี้ผมไว้ฟาร์มพวกตอนผมนั่งฟาร์มกระดูกแดงนะครับผมไม่รู้ว่ากระดูกแดงเป็นสิ่งที่หายากมันเป็นไรอะเจอแลนเซอร์ใช่ไหมแต่จะเอาตัวที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยทำด้วยแค่3คนพอคนหนึ่งเอาเป็นป้าป่าแลนสล็อตไปแค่เนี้ยพอละ CE ขอเก็บนี่หลังเสือเป็น CE ไปเก่งไปเลยไม่น่าแพ้หรอกนะอีเวนต์เควสทดสอบเดียมุดแลกตัวทองใบหนึ่งน่ะมีเรื่องไหมเดี๋ยวมันไม่น่ามีต่อให้มีผมก็แปลไม่ออกใช่ไหมใช่เรามาดูสกิลแบบช้าๆก่อนนะไม่ผมต้องบอกข้อมูลของสกิลก่อนใช่ไหมนี่มีตัวให้ยืมมาหายมี NT5 ด้วยมามาใช้กันนะผมว่าจะเป็นยังไงทหารเซลติก
สกิลแรกเท่าที่ผมเคยไปอ่านมานะเขาบอกว่ามันจะหลบและเพิ่มควิกคนเป็นแฮกด้วยสกิล2ดูดดาวสกิล3จะเป็นเพิ่ม MP เพราะบัฟเกาะตามนั้นแหละเอาตัวนักก่อนเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าโอเคต้องเป็นบัสเตอร์ก่อนมันเดี๋ยวมันก่อกับมุมจอเซเบอร์ดับเรืองแสงเหมือนแบบเวอร์ชันที่ถือหอกแต่หอกสั้นลงนะครับผมเป็นหอกยาวหอกสั้นเหมือนกันแต่อีกคนดับยาวดับสั้นดูควิกหน่อยดิควิกจะทรหดแค่ไหนเตะตบสับสับซี่ที่เหรอขอให้ไม่ใช่ตัวหน้าก็พอจิ้มแค่นั้นไม่เข้าหรอกนี่ Extra Attack แหละขอดูตอนมันกระโดดไต่กับกำแพงอีกรอบเลยโดดไต่กำแพงมุมจอจริงด้วยว่ะชอบชอบจบจบเกือบยิงบีมแล้วอีนิดอีนิดอีนิดก็ยิงบีมที่ดาบแล้วก็ฟันผมพูดซะเสียเลยดาวสองดูเขาปลุกนิดหน่อยดีดีเด้อได้เลยยุสยุสมาเซียวว่าก็境界線に定めるเต็มจังวะชิงจุ๊บช็อป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 กระโดดโดนซัดฟันเฮ้ยติดอินสแตนคิวด้วยเฮ้ยติดอินสแตนคิวอินสแตนคิวคือโอกาสติดแบบตายโดยไม่สนดาเมจนะครับผมซึ่งหากคุณเห็นคลิปแรกที่ผมตัดเมื่อกี้ผมเลยนี่ตัวคลิปอยู่ช่วงที่ฟาร์มเวลมันจะมีโอกาสที่ไม่ให้ฟาร์มเวลฟาร์มไอ้เพชรสีแดงอ่ะที่มันจะเปิดครบ10อันจะได้เพชรอ่ะในของก่อนหน้านั้นนิดนึงอ่ะถ้าเกิดเราเปิดครบนี่ตัวคลิปผมอ่ะมันจะใส่ผมจะใส่ MP นั่นใส่เจ้าการ์ดปู่80แบบเวอร์ชันอัพเต็มมันจะเป็น100เปิดมาปุ๊บก็จะเปิดโลกุ่นที่ตัวคลิปแล้วก็เปิดสกิล2นี่ตัวคิดอีกที่เราเปิดทบกูซ้ำอีกรอบนะครับผมเพราะคุณนี่ต้องคิดจะเกิดอินสแตนคิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวตัวไหนวะผมมารีวิวเดียมุดใช่ไหมเออวะเราต้องรีวิวเอาแรงสุดท้ายเป็นไงมันจะไต่กำแพงอะไรดิพามาฮึยิงบีมบีมมาเถอะจะมาสกิลก็โอเคน่าจะไม่แย่อ๋อเกลมในน้ำของนั่นเลจูจะขอยัดยัดไปเต็มน้ำของเลจูต้อง3เส้นเอาแรง3เส้นเลยอยากเห็นดาเมจอ่ะเยอะๆเลยไหนตัวคอนเซอร์เวนที่มันบางก็มันเยอะอยู่แล้วดูตาดูซะเย้เป็นดาวดูดาวจากเก็บข้างหลังเฮ้ย94โหไม่ได้ยุสยุสไม่มาผมว่ามันตายก่อนแน่ทีริยุสไหนเอ็นทีเวล5นะครับผมมันก็จะประมาณ40% 5% MP 5% 200% ครับผมไม่ชอบตอนที่มันตัดครั้งแรกอ่ะมันเหมือนกันตีแล้วบินชนอ่ะรู้สึกป่ะผมพูดว่าสปาร์ตากัสมันไม่พูดสปาร์ตาใช่ไหมโอ้แสนกว่าก็โอเคพอผมเองด้วยก็ใช้ได้อยู่โอเคไม่เจอปั้นเราตัวทำไม่ได้ปอดอีกทีหนึ่งเพื่อลุงก้านของเราที่ขลบเอ๊ะที่เราเปิดตู้ช่วยทำดีกว่าลุงก้านดีวะเพื่อช่วยทำผมเค็มไปแล้วอ่ะผมเค็มไปมากแล้วเค็มมากด้วยเพื่อตัวทองไปหนึ่งย่าอ
มาสุดท้ายกันหมุนเร็วนี่สีแน่นอนโอ้ยแม่ไม่มือผมมันเอาไรมันไม่หยุดอย่าไปรัดตัวไม่ถอยไม่อย่าพอเลยเนี่ยเอามือตัวเองมั้งโอเคมาที่บ้านใหม่ผมไม่ค่อยเปิดตู้ฝั่งนี้โชว์ใช่ไหมทักษิณไปกับตู้ช่วยน้ำแล้วก็มาเป็นซีอีปาร์ตี้เนื้อเราทำอะไรของเราไปเราทำอะไรของเราเราควรจะเก็บไว้เผื่อตัวที่เราอยากได้จริงๆสิเต้าหู้มาโผล่ทำไมเอ้ยเขามีเคล็ดลับหนึ่งครับผมบอกว่าถ้าเกิดเรากดตัวเนี้ยมันจะมีโอกาสได้คือเหมือนกับการทำหรือการเอาพวกดวงไม่ดีมาทิ้งไว้ที่นี่เลยซึ่งมันเป็นความเชื่อก็ยังมีเสื้อใส่นอผมมีความเชื่อว่าหากเราได้พวก3ดาวเนี่ยว่า3ใบแล้วจะเป็นตัวดีซึ่งเมื่อกี้อีก3ใบผมเป็นตัวดีที่ผมกดไปแล้วไงไม่น่าเลยโอ้ยเขาเรียกกดแบบไม่คิดชีวิตครับผมถ้าเกิดเราโลภมากเกินไปผมว่าโอกาสได้จะน้อยลงช้อนดีวะนายโคกิวโอเคมาตัวนี้มั้งบายสุดท้ายเพื่อลุงกล้ามไม่ก็คุณพ่อทีมหาวิทยาลัยน่าจะ CE ใหม่นะขอแอดเดอร์ซินเอ้ยช้ามันช้ามันช้าเซอร์แวน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 เมื่อกี้มันกระตุกนิดนึงถ้าออกมาเป็นเดียมูธรรมดานี่ผมพาก็ลงมือกับเกือบจะใช่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะโอ้ยมือมันลั่นเองเกมนี้มันอันตรายคนใจไม่แข็งพออย่าเล่นผมเองใจไม่แข็งเลยโอ้ยผมมากลับมาที่ชุดไว้ทำอีกทีครับผมก่อนที่มันจะไปทำไมซีอีมันเยอะจังวะพอสุดท้ายกันไปนู่นเราจะไปตู้ฝั่งนู้นต่อตรงนี้รู้สึกการใจร้อนรีบกดจะให้โอกาสเกลือเยอะขึ้นมันเป็นรู้สึกไหมเวลาเราอยากได้อะไรมันมักจะไม่ได้เว้ยสุดท้ายออกมาเป็น